คือทุกคนรู้ไหมครับว่าทำไมพี่ถึงไม่มีชุดแบบว่าประจำช่องเหมือนกับคนอื่นเขานะครับก็คือกูทำไม่เป็นนั่นแหละครับก็ผมทำไม่เป็นนะครับถ้าพี่ทำเป็นกูคงทำไปนานแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีใครสามารถสอนพี่ได้หรือเปล่าเพราะพี่แบบอยากมีเสื้อประจำช่องแล้วอะไรเงี้ยคือแบบทำยูทูบมาเป็นซาดไม่มีเสื้อประจำช่องกับเขาสักทีนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมก็เศร้ามากนะครับเพราะผมเนี่ยทำเสื้อประจำคอกทุยทำเสื้อประจำช่องไม่ได้สักทีนะครับเอาเป็นว่าน้องก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับตะไคร้ด้วยนะครับขายของจริงเลยขายของเก่งจริงๆเลยกูนี่โอเคก็มีน้องถามมาในFacebook Instagram นะครับก็แบบว่าจริงๆกูไม่เล่นเฟซไม่เล่น Instagram นะแต่เล่นเฟซนะครับก็ลิงก์เฟซพี่ที่เดี๋ยวล่างใครที่อยากแอดมาก็แอดมาได้นะครับโอเคก็มีน้องถามมาว่าพี่ซันครับผลมังกรมันยังโหดอยู่หรือเปล่าคือกูก็งงครับน้องไม่เห็นคนเล่นจริงๆเหรอคือพี่เล่นนี้แบบกูโดนตบตลอดเลยนะมังกรลุมกูเซิงลุมเซิงกูตลอดนะครับคือผมโดนลุมตลอดอันว่าใครที่อยากรู้ว่าผลมังกรเนี่ยโกงอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้ดูแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเด็กข้างไข่ของพี่เองนะครับที่ฟาร์มอยู่ตรงนี้ทำไมมึงไม่ฟาร์มในเซิร์ฟ VP เลยโง่มาฟาร์มในเซิร์ฟชุมชนเพื่อมีคนเปิดก็หนึ่งอัตราครับพี่ก็จะเอ้ากูโดนซะงั้นอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมันต้องเป็นคิวของกูไอ้ตัวไหนจะตายมึงใช่ไหมมึงอย่าขึ้นสิเฮ้ยเอาลงมาก่อนเฮ้ยเอ้ามันรัดเอ้ามันแปลงเป็นปิ้งกิ้งกือแล้วก็รัดกูด้วยนะสมเพชมึงไม่เป็นยาคิวเองได้ไงมึงชื่ออะไรนี่เอาบัตรหลักแรกครับบัตรหลักเอาเมื่อกี้มันหลบได้เอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใส่แล้วเนี่ยมันจะลุมอีกแล้วนะนี่เฮ้ยทุกคนมันจะลุมไม่ได้ลุมวะหรือมันลุมวะเจ็ดนั่นว้าวเฮ้ยมันจะโกงกันไปแล้วเอากูตายเอาอะไรในจอกูเอาเฮ้ยกูไปกดโดนปุ่มไหนไหนเออมากูได้จังหวะแล้วกูจะเซิร์งมึงให้เละไปเลยเออมาสิขึ้นแป๊บขึ้นข้างบนก่อนจะเซิร์งมึงให้เละไปเลยตายไปซะมังกรเวสติ้งคือไอ้นั่นนี่ไงเอาปะล่ะไปไหนล่ะเฮ้ยนี่ไงเอาปะล่ะ จะตายแล้วมันจะตายแล้วกูลงแป๊บโหยโหใครอยู่สูงได้เปรียบจังหวะนี้โอ้โหมันค่าหัวเท่าไหร่วะเนี่ยคือแบบพี่ว่ามันไม่น่า6 ล้าน6 ล้านนะ6ล้านจะฆ่ากูนะกูตายไม่ตายว่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะเอาจะตามเอามันตามเฮ้ยโอ้โหมันตามว่างั้นจะตามว่างั้นตามว่างั้นเอาคุณเอาเรื่องนะทุกคนถ้ากูตายในล่างมังกรเนี่ยกูน่าสมเพชมากเลยเนี่ยนั่นบินแป๊บเซิงแม่งใครอยู่บนได้เปรียบบอกแค่เล่กูคือล่างถ้ากูฆ่า6 ล้านได้เนี่ยจะเป็นกูไม่น่าได้วะกูกำลังจะโมเสียว้าวจะตายกูเนี่ยจะตายไม่ใช่มันจะตายเฮ้ยอย่ากูไม่อยากตายกูยังมีพ่อแม่ยังมีเมียที่ต้องยังมีลูกที่ต้องดูแลรอเล่นครับกูยังไม่มีเมียชีวิตกูยังต้องซีต้องเซิงอีกเยอะมึงอย่าพึ่งฆ่ากูโอ้ my gosh แล้วมันเป็นอะไรที่ไม่ดีนะครับที่พูดเมื่อกี้น้องก็อย่าไปทำตามนะครับคือกูพูดมั่วนะครับไม่มีอะไรจะพูดกูจะมึงจะแปลงร่างหาโคตรพ่อมึงอ่ะ
ขี้โกงไอ้เหี้ยขี้โกงมันขี้โกงไอ้ไฟกูจะไหม้กูตายแล้วนี่ไปแล้วแล้วเขามารีเร็วจะพอโอ้โหว่ากูตายไม่น่ายั้งว่ะทุกคนและแล้วซันคุงก็รอดจากน้ำมือของไอ้ข้าหัว6ล้านนะครับคือแบบโคตรชิลแล้วใครยิงตูดกูเมื่อกี้ไอ้ห่อมึงยังไม่เลิกไล่อีกเนาะได้มึงยังไม่เลิกไล่ใช่ไหมไก่มึงเจอกูมาสิเอาจริงแล้วบอกแค่แต่ทุกคนมันจะไม่ได้แตะตัวพี่ไม่ได้นิดน้อยไปเลยมันจะไม่แตะกูมาสิมึงจะวิ่งหนีไปไหนล่ะมาหนีโอ้ยโคตรใกล้เลยโอ้เมื่อกี้มึงยังไล่ฆ่ากูอยู่ไม่ใช่หรือมึงหนีเร็วจังวะโอ้โหหนึ่งคิวแบบรัดเขาเอาโคตรโคตรเท่โคตรเท่จังหวะรัดเขาเอานี่โคตรเท่เลยแม่งรัดคนอื่นได้เนี่ยมันคือเป็นอะไรที่แบบอะไรอ่ะนายจะทำอะไรแล้วอ่ะคือนายจะเปิดเราหรือเปล่าวะงั้นเถอะเฮ้ยมันหลบสกิลมันหลบสกิลอมตะได้วะสั้นเดี๋ยวรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอ๊ยนึกว่าลัดกูตกใจไอ้นี่มันจะลัดโค้ดไอ้เข้า6ล้านจะลัดกูไม่ได้ต้องไม่ได้ลัดกูกูต้องฆ่าไอ้ตัวนี้กูต้องฆ่าต้องได้คิว4ตัวเนี้ยขอท่อมีสักตัวมีสักตัวกูได้คิวสักตัวเฮ้ยเอามันรีตัวโทไอ้ไก่ไม่กูคิวเลยเนาะมึงรีตัวทำเพื่อเอาป่าแล้วอ่ะฮะหรือไงเทียนไข่ตะใบมันเซิงดีว่ะเซิงมันดีจัดเลยเอาเฮ้ยมันมาจากไหนเยอะแยะนี่กูกำลังบวกกับไอ้ข้าว6ล้านอยู่แท้ๆมันมาจากไหนเยอะแยะจังเลยแตกแตกว่ะสันคงผู้รอดชีวิตจากข้าวหัว6ล้านแล้วก็อีกประมาณ20ล้านลุมกูว่ามันไม่น่าใช่6ล้านแล้วกูว่าสร้างศัตรูไว้เยอะจนนี้น่าจะเกือบ100ล้านแล้วครับแต่อันนั้นเอาตรงๆนะครับสรุปเลยมังกรคือมันโหดนะครับและมันโหดมากแต่ถ้ามึงโดนลุมก็ก็สภาพอย่างที่เห็นครับก็จะแบบว่าทุกคนก็คิดเอาแหละแบบ6ล้านลุมเปียนั่นไม่พอด้วยทั้งเซิร์ฟลุมกูด้วยจังหวะเนี้ยนั่นสันคุงไม่อยู่แล้วจ้าโดนลุมขนาดนี้ใครอยู่ก็โง่แล้วจ้าเบ้านะสกิลยังไม่โดนเลยนะไปละคือแบบพี่ก็รอดจากง้ำมือของพวกปีศาจอสุรกายวัยรุ่นสเวดากองนะครับเพราะสกิลการลบหนีของพี่คือมันแบบเอาง่ายคือกูหนียังหมาครับรีตัวครับคือมันจะมีคนหมั่นไส้กูเยอะอยู่ที่กูทำสนานแบบนี้แต่ก็พี่ก็ไม่แคร์นะเพราะพี่ทำเพราะความสุขของทุกคนแต่คือกูจะโดนลุมก็ตามทีกูออกเซิร์ฟดีกว่าโอเคเลยพอกูจะแตกคือตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายเซิร์ฟเล่นที่เรียบร้อยนะครับในที่เซิร์ฟที่แล้วพี่โดนลุมสกรรมอย่างแบบว่าโหดร้ายนะครับซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ามันไปกดแขนกูมาจากไหนนะครับคือแบบคือมันเรียกมาทั้งหมู่บ้านทุกคนก็คิดเอาคือมันเรียกมาทั้งหมู่บ้านมาลุมพี่คนเดียวกูผมคิดว่าน่าจะไปเดินสะดุดส้นตีนเขาเอาน่าจะงานวัดงัดวัดไหนวัดหนึ่งนายจะงัดกับเราหรือเปล่าเพื่อนข้าวหัวเท่าไหร่แหละนายอยู่มาลีนด้วยไม่ใช่หรอข้าวหัว400,000เอาเป้าเอาเป้าเป็นทหารหรือเปล่าแล้วอ่ะเป็นทหารก็แบบใช้อำนาจแหละอุ้ยตัวนี้มี4ล้านกับพี่ด้วยคือข้าวหัวน่าจะเท่ากันเลยนะครับแต่พี่ก็มันน่าจะเยอะกว่าพี่นิดนึงแต่พี่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะ6ล้านกูก็ตบมาแล้วนะครับตามเมื่อกี้ว่ามันตบกูมากกว่านะเมื่อกี้นี่คือไม่ได้ตบดีกว่าคือเรียกว่าลุมนะครับวัยรุ่นสเวดากองไม่ชอบลุมกูไรไอ้คน4ล้านไปไหนวะ
พี่เจอละมันอยู่คาเฟ่ไหนจะบวกกับงัดกับจะงัดจะงงจะมังงอนลองมาแนงมับกับเราหรือเปล่าล่ะนายนะกูเปิดไปนะครับจังหวะนี้นะเป้าอุ้ยเยี่ยมผลสั่นเปิดซะแล้วไงแหละมันได้เปิดผีๆป่ะน่ะกูไม่น่าจะได้เปิดอ่ะลองให้มันงัดอีกทีนึงสักตัวไม่ได้เปิดนะมึงไม่ได้เปิดผีๆหรือมันเปิดอยู่นี่ว่านั่นมาสิโผไอ้เหี้ยไม่โดนมันปิงนะครับมันไม่ใช่ปิงมันไม่ได้ปิงกูนี่แหละปิงเฮ้ยมันไม่ใส่ละมันลุมกูอีกแล้วเอ้าทุกคนมันลุมผม3ลุม1เมื่อกี้กูเจออ่ะ4เอ้ยมันลุมว่ะมันเมื่อกี้นี่กูเจอเป็น10ตอนนี้กูยังมาเจออีกว่างั้นเนี่ยมันจะลุมนะเนี่ยมันไม่ใส่อะไรเนี่ยมันทำเซิงเนี่ยมันจะลุมเซิงกูแตกไม่น่ายังรู้จักทรงโอ้โหโอ้โหกูเละกูเละแน่ๆจังหวะนี้ยังไงกูก็เละสามลุมหนึ่งใช่ไหมไปแล้วมึงไม่รู้จักสเต็ปซันคุงบอแบบหนียังหมาดูดิปึ๊บ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 ยังไงก็ตามไม่ทันนะครับเพราะพี่แบบสเต็ปที่มันเกินคนอะมันแบบเกินมนุษย์มานาง่ายคนจะหนีตายมันก็จะแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเองกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไอ้ที่นี่มันเถื่อนเกินมันเถื่อนยังวะคือแบบมันมา3ตัวเลยนะครับทุกคนดูดิคือมึงมา3ตัวแล้วมึงจะแบบโอ้โหไอ้ไก่กูว่าตอนนี้กูน่าจะไก่คือโดนลุมนะครับกูโดนลุมนะครับไม่ใช่อะไรถ้าไม่โดนลุมเนี่ยพี่จะเล่นด้วยนะครับแต่พี่ก็บอกทุกคนไปหลายรอบแล้วว่าถ้าโดนลุมกูไม่เล่นนะครับก็เอาตรงเลยตั้งแต่ช่วงนี้มันแต่วันนี้กูโดนลุมตลอดถึงพี่จะพยายามฆ่าแล้วก็ตามทีนะครับหรือว่ามันเห็นกูเล่นผมมังกรมันเลยลุมวะอันนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับโดยสุดแล้วผมมังกรก็ยังโกงเหมือนเดิมไม่ได้โดนบัฟไม่ได้โดนเนิร์ฟอะไรต่างๆนานานะครับถ้าผลสายฟ้าตื่นมาเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะโกงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ก็จะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับสำหรับนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครบ์ด้วยสำหรับนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปละบ๊ายบายฝันดี